วันนี้ผู้สื่อข่าวของมหาชัยเคเบิลทีวีของเรานะคะมีร้านอาหารสไตล์คาเฟ่มาฝากคุณผู้ชมกันค่ะซึ่งก็ไม่ไกลไม่ไกลนะคะอยู่แถวตำบลบ้านบ่อนี่เองกับร้านเรือนชายน้ำคาเฟ่แอนด์รีสอร์ทโดยตั้งอยู่หมู่4ตำบลบ้านบ่ออำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครพิกัดอยู่ข้ามสะพานหน้าวัดใหญ่บ้านบ่อหรือหน้าศาลพ่อคุณโขนลงสะพานตรงมาประมาณ200เมตรร้านจะเข้าไปในซอยเล็กๆขวามือนะคะแล้วก็จะมีป้ายซอยว่าเรือนชายน้ำโดยมีพี่ศรีจิรพัฒน์คุดเมธาวัย59ปีคนนี้เป็นหัวเรือใหญ่ของร้านแต่ก็จะมีลูกๆนะคะคือพี่บุ๊กพี่ต่อและพี่น้ำมนต์เป็นคนดูแลร้านทั้งหมดพี่ศรีเล่านะคะว่าตนเองหลักๆแล้วรับราชการอยู่ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาครแต่อีก1ปีก็จะเกษียณแล้วค่ะซึ่งร้านเรือนชายน้ำคาเฟ่แอนด์รีสอร์ทก็เป็นกิจการของที่บ้านซึ่งตอนนี้ก็ให้ลูกๆเป็นผู้ดูแลเองทั้งหมดส่วนพี่ศรีผู้เป็นแม่ก็จะรับหน้าที่เป็นฝ่ายนันทนาการพูดคุยทักทายกับลูกค้าส่วนร้านเรือนชายน้ำค่ะได้เปิดมาเป็น10กว่าปีแล้วนะคะซึ่งก็ได้ทำเป็นส่วนของร้านอาหารแล้วก็รีสอร์ทห้องพักติดแม่น้ำจากช่วงที่เริ่มกิจการค่ะก็ได้ทำเป็นร้านอาหารเล็กๆแล้วก็มีรีสอร์ทเพียง3หลังจนตอนนี้มีทั้งหมด9หลังค่ะซึ่งราคาก็ไม่แพงเลยนะคะเพียงหลังละ 2,500 บาทต่อ2ท่านรวมอาหารเช้าด้วยค่ะแล้วก็ยังมีห้องประชุมสัมมนาจากนั้นเมื่อไม่นานมานี้ค่ะก็ได้มีการรีโนเวทร้านใหม่ด้วยการผสมผสานหลากหลายสไตล์แบบใช้ไรกว่าเดิมส่วนการทำคาเฟ่เพิ่มเติมก็เพราะอยากให้คนสมุทรสาครและจังหวัดใกล้เคียงได้มีสถานที่นั่งชิลๆพร้อมบรรยากาศแบบธรรมชาติซึ่งก็ไม่ต้องเดินทางไปไหนไกลค่ะตอนนี้คือเราปรับปรุงร้านอาหารให้เป็นตามนิยมก็คือเปิดเป็นคาเฟ่ด้วยเพื่อรองรับลูกค้าแถวนี้ที่แทนนี่เขาจะไปแอมพวาเขาก็มาตำบลของเราคือตอนนี้เราได้ลูกเข้ามาช่วยเหลือช่วยแบบลูกเข้ามาช่วยดูแลกิจการแล้วลูกเขาจะเป็นคนหัวสมัยใหม่ขึ้นเขาก็เลยปรับปรุงให้เป็นคาเฟ่แล้วเป็นร้านอาหารพร้อมกับพร้อมมีรีสอร์ทแล้วเราก็จะมีห้องสัมมนาเล็กๆอยู่ด้วยสำหรับบรรยากาศของร้านต้องบอกเลยนะคะว่ามีทั้งความร่มรื่นของต้นกงกางที่สูงใหญ่ให้ร่มเงาในโซนเอาท์ดอร์ดื่มด่ำกับบรรยากาศริมคลองสุนัขหอนที่กว้างใหญ่ไปนั่งชมพระอาทิตย์ตกหากถ่ายรูปในช่วงเย็นก็จะได้ฟิลแล้วก็แสงเนี่ยสวยมากๆเลยค่ะแถมยังมีกิจกรรมพายเรือคายักไว้บริการให้ลูกค้าฟรีอีกด้วยนอกจากนั้นนะคะยังมีมุมถ่ายรูปบนรังนกสไตล์บาหลีมีมุมนั่งแบบเปลตะข่ายมีที่นั่งห้อยขาริมน้ำหรือว่าจะเป็นนั่งโต๊ะโซนด้านในคาเฟ่ที่มากันในสไตล์ลอฟต์สูงโปร่งโล่งสบายผสมผสานกับแนวหวานๆเรียกได้ว่าไม่ว่าจะนั่งอยู่มุมไหนของร้านก็ฟินสุดๆกันไปเลยค่ะในตำบลบ้านบ่อของเราเนี่ยยังไม่มีเลยเราต้องการที่เป็นจุดแรกแล้วก็อยากจะให้คนมาเข้ามาพักผ่อนเยอะๆเพราะว่าเข้ามาในนี้จะอากาศจะล่มลื่นริมน้ำมีต้นไม้ที่บางคนอาจจะไม่เห็นต้นกงกางแต่ของเรามีอันนี้คือจุดเด่นของร้านจุดเด่นของร้านเราเลยคือต้นกงกางอยากให้เขามีความสุขเพลิดเพลินค่ะคือว่าเรานั่งเล่นคือมาพักผ่อนได้ตามอัธยาศัยเลยคือว่าเราจะบริการแบบพี่แบบน้องคือเข้ามาแล้วเกิดความอบอุ่นคือคิดว่าเข้ามาแบบบ้านตัวเองอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามันจะมีโซนแบบลักษณะเป็นบ้านด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยเป็นเพราะเรามีรีสอร์ทเราจะมีครบวงจรและที่จะไม่พูดถึงเลยไม่ได้นะคะก็คือเมนูอาหารค่ะซึ่งวันนี้พี่ศรีเองก็จัดเมนูเด็ดๆของร้านมานำเสนอให้ได้ชมกันไม่ว่าจะเป็นเมนูของคาวกุ้งเรือนชายน้ำกระเช้าเรือนชายน้ำแกงคั่วชะครามเนื้อปูยำไหลบัวและข้าวหมูทอดน้ำปลาจิ้มแจ่วส่วนเมนูของหวานค่ะก็จะมีเครื่องดื่มมัทฉะลาวาออร์เรนจ์แบล็คคอฟฟี่และชุดอัฟเตอร์นูนทีโดยทีมข่าวของเรานะคะขอการันตีเลยค่ะว่าอร่อยทุกเมนูจริงๆค่ะอ๋อลืมบอกไปค่ะร้านเรือนชายน้ำ Coffee and Restaurant นะคะเขาเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งด้วยล่ะค่ะตอนนี้ของเราอาหารเราเด็ดเราก็มีกุ้งเรือนชายน้ำกระเช้าเรือนชายน้ำปลากระพงน้ำปลาแล้วก็ที่เด็ดๆที่คนชอบทานคือเนื้อปูหล่นของเราจะอร่อยค่ะแล้วก็อาหารทะเลสดๆมาจากกวางเราจะสั่งตรงมาจากกวางแถวนี้คือเราจะช่วยเหลือที่เกษตรกรแถวนี้ด้วยคือเราจะเอาอาหารพื้นที่ทั้งกุ้งทั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะโทรสั่งเอาใช้โทรสั่งนั้นของเราก็จะสดอยู่ตลอดเวลาเพราะเรามีเครือข่ายที่ว่าพวกเขาเกษตรกรก็ทำแถวนี้คือพูดง่ายๆก็อาจจะเป็นญาติด้วยอะไรด้วยเพราะว่าของเราเป็นคนพื้นที่ที่นี่เลยเขาจะมีทำวังกุ้ง
ทำอะไรเงี้ยของเราก็เลยปลากระพงเนี่ยเราก็เลยจะพร้อมทั้งนี้หากใครที่อยากจะมาดื่มด่ำกับบรรยากาศริมแม่น้ำนะคะพร้อมกับอาหารและคาเฟ่เครื่องดื่มเบเกอรี่แบบครบครันสามารถมากันได้ค่ะที่เรือนชายน้ำ Coffee and Restaurant โดยเปิดทุกวันนะคะแต่ว่าช่วงโควิดนี้จะเปิดตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 21:00 น.รับรองว่าคุณผู้ชมจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะช่วงนี้ช่วงโควิดนี่เราจะเปิด 4:00 น.เช้าปิด 3:00 น.ค่ะแต่ว่าหมดโควิดแล้วเราก็จะว่ากันใหม่อีกทีนึงใช่ค่ะนั้นเราก็อยากจะให้น้องๆพี่ๆสมุทรสาครหรือใกล้เคียงหรือกรุงเทพอะไรไม่ต้องกลัวโควิดนะคะเข้ามาได้เลยเพราะว่าของอากาศเราปลอดโปร่งคือถ่ายเทสะดวกแล้วก็แบบหมายถึงว่าอากาศมันร่มรื่นคือคิดว่ามันไม่น่าจะมีโควิดเลยค่ะเพราะว่ามันถ่ายเทตลอดนะทั้งด้านทุก4ด้านเลยเห็นป่ะน้องก็เห็นว่าแม่น้ำฟ้างใหญ่อะไรเงี้ยนั้นเรื่องโควิดตัดปัญหาไปได้เลย คือของเราจากถนนพระราม2แยกเข้ามาวัดใหญ่บ้านบ่อนะคะแล้วข้ามสะพานใหญ่ตานพระคุณโขนตรงมาประมาณสัก200เมตรซอยที่2ฝ่ามือเลี้ยวเข้ามาได้เลยค่ะแล้วจะเจอร้านของเรา